บทเรียนวิชาภาษาไทยชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับการสร้างคำขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับครูยีนอีกแล้วนะคะวันนี้ครูยีนจะพาเด็กๆเนี่ยมาเรียนเรื่องการสร้างคำในภาษาไทยค่ะเราจะมาดูกันว่าในภาษาไทยเนี่ยต้องมีการสร้างคำด้วยหรอเป็นอย่างไรแล้วก็วันนี้ครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจกันค่ะต่อไปอันดับแรกเราต้องมาดูกันก่อนเลยว่าทำไมจึงต้องมีการสร้างคำการสร้างคำนะคะปกติเนี่ยคำในภาษาไทยจะเป็นคำที่อยู่พยางค์เดียวโดดๆหรือจะเป็นคำสั้นๆเท่านั้นอย่างเช่นคำว่าจอบคำว่ากินคำว่านอนคำว่าดีคำว่าชั่วเดือนดาวพี่น้องจะเป็นคำง่ายๆคือพูดแล้วเข้าใจเลยนะคะแต่ในเมื่อโลกของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเราติดต่อค้าขายมากขึ้นแล้วก็เราพบปะกับผู้คนมากขึ้นเนี่ยทำให้ภาษาไทยเนี่ยมีการพัฒนาทั้งรูปแบบคำแล้วก็การเพิ่มจำนวนคำเพื่อให้คำที่ใช้เนี่ยมีมากขึ้นนั่นเองค่ะให้มันเพียงพอกับการเปลี่ยนแปลงตามที่ครูพูดไปแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่าการสร้างคำเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะแบบสร้างคำคืออะไรคำว่าแบบสร้างคำนะคะก็คือการนำอักษรเนี่ยเข้ามาผสมกันจนเกิดเป็นคำเกิดมีคำที่มีความหมายบ้างไม่มีความหมายบ้างนะคะแต่ละพยางค์เนี่ยจะต้องมีส่วนประกอบเนี่ย3ส่วนเป็นอย่างน้อยก็คือได้แก่พยัญชนะสระและวรรณยุกต์ค่ะแต่ไม่สามารถมีได้เกิน5ส่วนนะคะก็คือพยัญชนะสระวรรณยุกต์ตัวสะกดและตัวการันต์นะคะรูปแบบของคำค่ะปัจจุบันนี้ภาษาไทยใช้มีทั้งรูปแบบที่เป็นคำไทยดั้งเดิมแล้วก็มีคำยืมจากภาษาต่างประเทศเข้ามาค่ะอย่างเช่นอาจจะมีคำศัพท์เฉพาะทางเทคนิคการแพทย์หรือว่าเป็นศัพท์อื่นๆนะคะเหล่านี้เนี่ยมีแบบสร้างคำของเขาเองโดยเขาเนี่ยจะมีเอกลักษณ์เฉพาะอย่างเช่นคำสมาสคำสนธิคำพ้องรูปคำพ้องเสียงคำเหล่านี้มีเอกลักษณ์พิเศษลักษณะพิเศษของเขาซึ่งผู้เรียนเนี่ยจะต้องเข้าใจก่อนว่าลักษณะแตกต่างของคำเหล่านี้เนี่ยเราจะสามารถเข้าใจได้จากการสร้างคำหรือรูปแบบของคำนั่นเองค่ะคำชนิดต่างๆที่นำมาใช้ในการสร้างคำเราจะมาดูกันว่ามีกี่ชนิดและแต่ละชนิดเนี่ยใช้ยังไงสร้างยังไงนะคะอันดับแรกเลยค่ะคือคำมูลหลายคนคงเคยได้ยินกันแล้วเนาะว่าคำมูลคืออะไรคำมูลคือคำเดียวนะคะที่ไม่ได้ผสมกับคำอื่นอาจมี1พยางค์หรือหลายพยางค์ก็ได้ค่ะแต่เมื่อแยกพยางค์แล้วนะคะแต่ละพยางค์เนี่ยไม่มีความหมายในตัวของเขานะคะอย่างเช่นถ้าเป็นคำมูลพยางค์เดียวโดดๆในภาษาไทยจะมีพ่อแม่กินเดินสอกและคำว่าหยามค่ะตัวอย่างการสร้างคำจากคำมูลนะคะอย่างเช่นคำว่าคนมี1พยางค์ถูกไหมก็คือคำว่าคนคำว่าสิงโตมี2พยางค์คือคำว่าสิงบวกกับคำว่าโตคำว่านาฬิกานะคะมี3พยางค์คือคำว่านาคำว่าลิแล้วก็คำว่ากาส่วนทมัดทแมงมี4พยางค์คือคำว่าทมัดทแมงซึ่งจะสังเกตได้ว่า4ตัวอย่างที่ครูยกมานะคะเวลาที่เราแยกพยางค์ออกมาแล้วเนี่ยบางคำเนี่ยจะไม่มีความหมายเลยหรือว่าอาจจะมีความหมายบ้างแต่ว่าถ้าเวลาที่เขาแยกกันเนี่ยมันจะไม่ได้ใจความนั่นเองนี่เรียกว่าคำมูลนะคะเมื่อแยกแล้วไม่สามารถเข้าใจหรือไม่มีความหมายในตัวมันเองหรืออาจจะไม่มีความหมายครบทุกพยางค์นะคะต่อไปคือคำประสมค่ะคำประสมเกิดจากการนำคำมูลค่ะตั้งแต่2คำขึ้นไปมารวมกันเกิดเป็นคำใหม่ขึ้นมานะคะอาจจะเกิดความหมายใหม่อาจจะเกิดความหมายคงเดิมหรืออาจจะมีความหมายกระชับขึ้นนะคะตัวอย่างการสร้างคำประสมอย่างเช่นคำว่าแม่ยายเกิดจากคำว่าแม่รวมกับคำว่ายายคือคำมูล2คำนั่นเองค่ะแต่คำว่าแม่กับคำว่ายายเนี่ยความหมายจะคล้ายๆกันพอรวมกันแล้วเดี๋ยววันนี้ครูจะมาอธิบายอีกทีนึงว่ารวมกันแล้วจะเกิดเป็นอะไรนะคะคำว่าแม่กับคำว่าน้ํานะคะก็เกิดจากคำมูล2คำเช่นเดียวกันคำว่าปากกาเกิดจากคำว่าปากกับคำว่ากาคำว่าขนมจีนเกิดจากคำว่าขนมกับคำว่าจีนนะคะ
ทีนี้เนี่ยจากการสร้างแบบสร้างคำผสมที่ครูยกมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าเมื่อแยกออกมาแล้วเนี่ยจะคำมูลเนี่ยจะมีความหมายในแต่ละในตัวของมันเองนะคะเราแยกได้เนาะตัวนี้ต่อไปเราจะมาดูชนิดของคำผสมกันบ้างค่ะชนิดของคำผสมชนิดแรกนะคะก็คือเกิดเป็นความหมายใหม่ไม่ตรงกับความหมายเดิมเมื่อกี้ครูมีการยกตัวอย่างคำว่าแม่ยายไปใช่ไหมคะคำว่าแม่ยายเกิดจากคำว่าแม่ซึ่งหมายถึงแม่ผู้ที่ให้กำเนิดลูกคำว่ายายหมายถึงแม่ของแม่คำว่าแม่บวกคำว่ายายนะคะได้ความหมายใหม่ก็คือแม่ของภรรยานั่นเองค่ะคำผสมชนิดนี้นะคะมีมากมายอย่างเช่นแม่ครัวลูกเรือพ่อตามือลิงลูกน้ำลูกน้องปากกาค่ะต่อไปชนิดของคำผสมชนิดที่สองนะคะก็คือเป็นคำผสมที่เกิดความหมายใหม่แต่ยังคงรักษาความหมายของคำเดิมเอาไว้อยู่เช่นคำว่าหมอลำนะคะคำว่าหมอหมายถึงผู้รู้ผู้ชำนาญหรือผู้รักษาโรคนะคะคำว่าลำหมายถึงการร้องเพลงประกอบกับเครื่องดนตรีคำว่าหมอลำนะคะคือการแสดงประเภทหนึ่งทางภาคอีสานตัวอย่างอื่นๆนะคะก็มีหมอความมีนักเรียนชาวนาของกินช่างแท่นร้อนใจเป็นต้นค่ะข้อต่อไปนะคะก็คือความหมายต่างจากความหมายเดิมเล็กน้อยค่ะการเขียนคำผสมแบบนี้นะคะจะใช้ไม้ยมกนะคะเติมข้างหลังด้วยเช่นคำว่าเร็วแปลว่ารีบแปลว่าด่วนถ้าเราพูดว่าเร็วๆอย่างเช่นเร็วๆเข้าเร็วหน่อยสิก็จะหมายความว่ารีบแล้วก็เร่งด่วนยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะส่วนคำว่าดำซึ่งหมายถึงสีดำนะคะถ้าเราเน้นว่าสีดำๆอย่างเช่นเสื้อสีดำๆโต๊ะสีดำๆคำว่าดำๆนะคะจะแปลว่าดำไม่สนิทนั่นเองค่ะตัวอย่างอื่นๆก็จะมีช้าๆซ้ำๆน้อยๆไปๆมาๆเป็นต้นค่ะต่อไปคือความหมายไม่เปลี่ยนไปจากเดิมนะคะก็มียิ้มค่ะก็คือแปลว่าแสดงให้ปรากฏว่าชอบใจเหมือนเวลาที่เรายิ้มนั่นเองก็ต่อไปจะคู่กับคำว่าแย้มก็คือคำว่าคลี่หมายถึงเผยปากนะคะเพื่อแสดงความพอใจถ้านำคำว่ายิ้มมารวมกับคำว่าแย้มนะคะจะได้เป็นคำว่ายิ้มแย้มเนาะซึ่งหมายถึงยิ้มอย่างเบิกบานนั่นเองตัวอย่างอื่นๆก็จะมีโกรธเคืองรวดเร็วแจ่มใสเสือสาดบ้านเรือนวัดวาอารามถนนหนทางเป็นต้นค่ะต่อไปคือคำผสมที่มีการตัดพยางค์หรือย่นพยางค์ให้สั้นลงอย่างเช่นคำว่าชันสาย่อมาจากชนมะกับคำว่าพันสานั่นเองค่ะชนมะหมายถึงการเกิดพันสาหมายถึงปีชนมพันสาก็คืออายุนะคะแต่เขาย่นมาเป็นคำว่าชันสาซึ่งก็หมายถึงอายุเช่นกันคำอื่นๆก็จะมีเดียงสาค่ะคำว่าเดียงกับคำว่าภาษาเปรมปรีเกิดจากคำว่าคำเปรมนะคะก็บวกกับคำว่าปรีดาเนาะตัวอย่างการสร้างคำผสมนะคะคำผสมนี้อาจจะเกิดได้จากหลายๆอย่างอย่างเช่นคำนามรวมกับคำนามนะคะไข่กระทะเกิดจากคำว่าไข่เป็นคำนามกระทะก็เป็นคำนามรวมกันเป็นไข่กระทะนะคะขันหมากปากการถไฟนี่เป็นตัวอย่างเบื้องต้นเนาะต่อไปคือเกิดจากคำนามกับคำกริยาค่ะเช่นคำว่าหม้อหุงข้าวคำว่าหม้อเนี่ยเป็นคำนามหุงข้าวเป็นคำกริยานะคะข้าวคั่วข้าวคือคำนามคั่วคือคำกริยาก็ตัวอย่างอื่นก็จะมีรถบรรทุกไข่ทอดส้มตำไฟฉายต่อไปค่ะคือคำนามบวกกับคำวิเศษนะคะเช่นคำว่าน้ำหอมแกงเผ็ดเรือเร็วต้นหอมรถด่วนการสร้างคำผสมที่เกิดจากคำกริยารวมกับคำกริยานะคะเช่นบุกเบิกกันศาสตร์รำตัดคำผสมที่เกิดจากคำนามรวมกับคำบุพบทหรือคำสันธานเนาะก็จะมีชั้นบนคนนอกภาคอีสานของกลางถ้าเกิดเป็นคำนามรวมกับลักษณะนามหรือคำสรรพนามนะคะจะเป็นลำไพ่นะคะคุณนายคำว่าคุณนะคะเป็นคำนามนายนะคะก็คือสรรพนามนะคะก็รวมกันเป็นคุณนายสายสร้อยคุณพระขาประจำนี่เป็นตัวอย่างเบื้องต้นนะคะต่อ
่อไปคำประสมที่เกิดจากคำวิเศษรวมกับคำวิเศษอย่างเช่นหวานเย็นนะคะหวานคือบอกรสวิเศษบอกรสเย็นก็คือวิเศษบอกลักษณะนั่นเองนะคะเปรี้ยวหวานเขียวหวานต่อไปการใช้คำภาษาต่างประเทศผสมกับคำไทยนี้ก็จัดเป็นคำผสมเช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นคำว่าพลเมืองพลเป็นคำภาษาบาลีนะคะส่วนเมืองเป็นคำไทยเนาะพวงหรีดนะคะหรีดเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษตักบาตรตักเป็นภาษาเขมรนะคะแปลว่าวางลงหรือใส่ลงนั่นเองทีนี้จะเป็นกิจกรรมทดสอบความเข้าใจกันบ้างดีกว่านะคะครูมีคำถามว่าคำต่อไปนี้เนี่ยเกิดจากการผสมระหว่างคำใดคำชนิดใดบ้างอย่างเช่นคำนามบวกกับคำกริยาคำนามบวกคำวิเศษทีนี้ครูอยากรู้ว่าทั้ง5คำนี้เกิดจากคำใดบ้างนะคะคือมีเครื่องเล่นซีดีนักเรียนนอกร้านอาหารเมืองนอกและหมูหวานต่อไปเราจะมาดูเฉลยกันนะคะว่าทั้ง5คำนี้เกิดจากการสร้างคำการจากคำประสมชนิดใดบ้างเฉลยค่ะคำว่าเครื่องเล่นซีดีเกิดจากคำนามบวกกับคำนามคำว่าเครื่องเล่นนะคะกับซีดีนั่นเองเนาะนักเรียนนอกค่ะเกิดจากคำนามรวมกับคำว่าบุพบทนักเรียนคือคำนามนอกคือบุพบทนะคะร้านค้าค่ะเกิดจากการรวมกันของนามกับกริยาร้านคือคำนามค้าคือกริยาเมืองนอกคือเกิดจากคำนามรวมกับบุพบทค่ะเมืองคือคำนามนอกคือบุพบทหมูหวานเกิดจากคำนามรวมกับคำวิเศษค่ะหมูคือคำนามหวานคือคำวิเศษบอกรสนะคะต่อไปนะคะข้อควรระวังสำหรับคำประสมนะคะคำประสมบางคำนี้อาจจะมีโครงสร้างเหมือนกับประโยคเช่นคำว่าเก้าอี้โยกห้องอัดเสียงโต๊ะเขียนหนังสือไม้แคะหูแต่คำเหล่านี้นะคะไม่สามารถเป็นประโยคได้เพราะว่าไม่มีประธานและไม่สามารถทำกริยาด้วยตนเองได้ค่ะแต่มีคำผสมบางคำนะคะที่สามารถเป็นประโยคได้อย่างเช่นคนเก็บขยะเกิดจากการสร้างคำระหว่างคำนามกับคำกริยาคือคำว่าคนกับคำว่าเก็บขยะแต่เราสามารถทำให้มันเป็นประโยคได้อย่างเช่นประธานก็คือคนกำลังเก็บขยะอยู่นั่นเองค่ะหรือมีตัวอย่างเป็นคำอื่นประโยคอื่นนะคะอย่างเช่นรถบดถนนและพนักงานเก็บตั๋วค่ะคำซ้ำทีนี้เราจะมาดูกันว่าคำซ้ำคืออะไรเนาะคำซ้ำคือการซ้ำหน่วยคำนะคะที่ทำหน้าที่เดียวกันในประโยคนั่นเองเนาะถ้าเป็นคำเดียวกันแต่ทำหน้าที่ต่างกันนะคะเราไม่ถือว่าเป็นคำซ้ำทีนี้เนี่ยคำซ้ำเนี่ยมันจะมีจุดเด่นของเขาเลยก็คือจะใช้ไม้ยมกนะคะแทนการซ้ำคำนั่นเองพอเราเห็นไม้ยมกที่ไหนเราจะรู้ได้เลยว่าอ๋อต้องอ่านตรงนี้ซ้ำอีกทีนึงนะชนิดของคำซ้ำนะคะก็คือ1ซ้ำที่คำซ้ำที่มีการคงความหมายเดิมเช่นเด็กเหล่านี้เป็นลูกหลานของฉันเองนะคะต่อไปคำซ้ำบอกความเป็นพหูพจน์คำว่าพหูพจน์คือมีมากกว่าหนึ่งคือมีหลายๆอย่างมีหลายๆคนนั่นเองเช่นเด็กๆชอบไปเที่ยวทะเลหมายถึงเด็กๆหลายคนเนี่ยชอบไปเที่ยวทะเลนะคะต่อไปคำซ้ำเพิ่มน้ำหนักของคำให้มีความหมายมากขึ้นอย่างเช่นลูกไข่หน้าตาสวยๆนะคะหรือฝนตกจักๆคือฝนตกแรงประมาณนี้นะคะต่อไปทำให้น้ำหนักของคำเนี้ยเบาลงอย่างเช่นเขาใส่เสื้อสีแดงๆนะคะเขารู้สึกเฉยๆเมื่อถูกด่าต่อไปคือคำซ้ำที่เปลี่ยนความหมายใหม่อย่างเช่นกล้วยนะคะแปลว่าง่ายๆเนาะงูปลาปลาแปลว่าใช้การไม่ได้ลวกๆนะคะแปลว่าขอไปทีหรือคำว่าพลางๆคือทำไปก่อนทำไปเพื่อฆ่าเวลานะคะต่อไปคือบอกความหมายชี้เฉพาะตัวนี้นะคะจะมีอย่างเช่นตัวอย่างควรพูดเป็นประเด็นไปคือแต่ละประเด็นนะคะว่าเป็นยังไงเนาะต่อไปคือบอกความหมายไม่ชี้เฉพาะนะคะอย่างเช่นฉันนั่งรถคันหลังๆเจอกันที่ข้างๆโรงเรียนเหมือนเดิมนะคือบอกไม่ที่ไม่มีการชี้เฉพาะ
เขาบอกว่าเจอกันที่ข้างๆโรงเรียนนะคำว่าข้างๆโรงเรียนอาจจะมีร้านค้าอาจจะมีสถานที่อื่นอยู่ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปเจอกันข้างโรงเรียนนั่นน่ะสถานที่ไหนกันแน่นะคะนี่คือบอกความหมายไม่ชี้เฉพาะนั่นเองค่ะต่อไปเราจะมาดูคำซ้อนกันบ้าง นะคะคำซ้อนนะคะเกิดจากการนำคำค่ะตั้งแต่2คำขึ้นไปมาเรียงต่อกันโดยแต่ละคำนะคะจะมีความสัมพันธ์กันในด้านของความหมายอาจจะมีความหมายที่เหมือนกันคล้ายกันหรืออาจจะมีความหมายตรงกันข้ามกันก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าคำซ้อนเนี่ยเกิดจากอะไรเนาะคำซ้อนค่ะอันดับแรกเลยเกิดจากคำที่มีความหมายเหมือนกันค่ะเช่นคำว่าเสือกับคำว่าศาสตร์รวมกันเป็นเสือศาสตร์นะคะคำว่าครูกับคำว่าบาร์รวมกันเป็นครูบาร์เห็นไหมคะความหมายไม่เปลี่ยนเลยก็แปลว่าครูบาอาจารย์เหมือนเดิมเนาะคำว่าเร็วกับคำว่าไวรวมกันเป็นเร็วไวนั่นเองคำว่ารวดกับคำว่าเร็วก็ความหมายเหมือนกันนะคะก็คือเร็วนั่นเองบ้านกับเรือนรวมกันเป็นบ้านเรือนนะคะเข็ดกับหลาบรวมกันเป็นเข็ดหลาบนะคะต่อไปคำซ้อนที่มีความหมายใกล้เคียงกันอย่างเช่นคำว่าหนากับคำว่าแน่นรวมกันเป็นหนาแน่นซึ่งหมายถึงแออัดนั่นเองค่ะต่อไปคำว่าทดกับคำว่าแทนรวมกันเป็นทดแทนซึ่งหมายถึงขาดแคลนทดแทนในสิ่งที่ขาดแคลนไปนั่นเองนะคะต่อไปคำว่าซื่อคำว่าตรงรวมกันเป็นซื่อตรงถูกไหมคะต่อไปคำว่ากักกับคำว่าขังกักก็คือเก็บไว้กักไว้คำว่าขังก็คือกันไม่ให้ออกไปรวมกันเป็นกักขังซึ่งความหมายก็จะคล้ายๆกันนะคะคำว่าแย้มกับคำว่าบานคำว่าแย้มหมายถึงผลิออกคำว่าบานก็หมายถึงดอกไม้บานอะไรประมาณนี้เนาะก็จะรวมกันเป็นแย้มบานต่อไปค่ะคือคำซ้อนที่เกิดจากคำที่มีความหมายตรงกันข้ามกันเลยอย่างเช่นคำว่าผิดชอบชั่วดีนะคะรวมกันผิดชอบชั่วดีผิดตรงข้ามกับคำว่าชอบชั่วตรงข้ามกับคำว่าดีนะคะทีนี้ชนิดของคำซ้อนคำซ้อนนะคะมี2ชนิดก็คือซ้อนเพื่อความหมายอย่างเช่นซักฟอกซักกับฟอกนะคะความหมายจะคล้ายๆกันสดใสเพิ่มพูนบุกรุกเป็นต้นค่ะส่วนคำซ้อนเพื่อเสียงค่ะคำซ้อนเพื่อเสียงหมายถึงเอาการเอาคำหรือนำเอาพยัญชนะสระที่มีเสียงเดียวกันหรือฐานเดียวกันเนี่ยมารวมกันนะคะทำให้เกิดคำใหม่อย่างเช่นสูสีจูจีงอแงงี่เงาเห็นไหมคะอย่างเช่นคำว่างี่เงาอย่างนี้ใช้งองูงี่กับเงานะคะต่อไปข้อควรจำค่ะในภาษาไทยนั้นนะคะคำซ้อนอาจจะเกิดจากคำซ้อน4คำหรือ6คำก็ได้เช่นคำว่าผลละหมากรากไม้อดอยากปากแห้งเต้นแรงเต้นกาติดสอยห้อยตามอันนี้เป็นคำซ้อนมีทั้ง6คำและ4คำนะคะทีนี้เป็นกิจกรรมทดสอบความเข้าใจกันบ้างดีกว่าคำซ้อนต่อไปนี้นะคะเป็นคำซ้อนที่เกิดจากคำที่มีความหมายเหมือนกันคำที่มีความหมายคล้ายกันหรือคำที่มีความหมายตรงข้ามกันทีนี้ให้นักเรียนลองพิจารณาดูนะคะอย่างเช่นคำว่าไร่นาแข้งขาสูงต่ำดำขาวเย็บปักถักร้อยและหมูเห็ดเป็ดไก่ค่ะเรามาดูเฉลยกันนะคะว่าทั้ง5คำ5ตัวอย่างที่ครูยกมาเนี่ยจะสามารถจำแนกออกได้เป็นคำซ้อนที่เกิดจากประเภทใดบ้างเนาะค่ะทีนี้เราจะมาดูเฉลยกันว่าทั้ง5คำที่ครูเนี่ยให้นักเรียนคิดดูจะเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะคำแรกค่ะคำว่าไร่นาคำว่าไร่นานะคะเกิดจากคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันคือคำว่าไร่คำว่านาเนาะคำว่าแข้งขานะคะเป็นคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันคำว่าแข้งนี้คนละส่วนกับขานะคะสูงต่ำดำขาวเป็นคำที่มีความหมายตรงกันข้ามกันสูงตรงข้ามกับคำว่าต่ำสีดำตรงกันข้ามกับคำว่าสีขาวนะคะต่อไปเย็บปักถักร้อยค่ะคือคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันเย็บกับปักถักกับร้อยนะคะใกล้เคียงกันแต่เป็นการเย็บผ้าเหมือนกันเนาะคล้ายๆกันค่ะต่อไปคำที่มีความหมายเหมือนกันก็คือหมูเห็ดเป็ดไก่ค่ะคือจัดเป็นสัตว์ประเภทเดียวกันก็คือจัดเป็นสัตว์ที่ใช้เป็นอาหารเหมือนกันนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราเรียนการสร้างคำในภาษาไทยทั้งคำมูลคำประสมคำซ้ำและคำซ้อนนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนในสิ่งที่เรียนวันนี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ